บันทึกที่ลานพระบิดาของช่างภาพวสันต์วณิชชากรในวันที่13ตุลาคม2559ค่ำคืนนั้นที่สิริราชพยาบาลเวลา9นาฬิกาสายสายของวันที่12ตุลาคม2559วสันต์2ชั่วโมงถึงกรุงเทพมหานครไหมเสียงหัวหน้าจากปลายสายอีกฝั่งหนึ่งร้องถามมาด้วยเสียงเรียบๆและสงบเย็นถึงครับพี่เสียงตอบรับตามสัญชาตญาณออกไปทันทีเพราะเรารู้กันว่าถ้ามีคำถามแบบนี้ในช่วงนั้นมันคืออะไรปลายสายถูกวางลงแต่ผมยังถือโทรศัพท์ค้างไว้อีกนานเท่าไหร่ไม่รู้เฝ้าคิดถึงแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากได้ยินข่าวลือต่างๆมาหลายวันเวลา15นาฬิกาบ่าย3โมงเย็นผมยังนอนแห้งนิ่งเหมือนตายจมอยู่ในที่นอนในใจเฝ้าคิดหาเหตุผลต่างๆนานาว่าทำยังไงดีเราไม่อยากไปถ่ายงานนี้สุดท้ายคิดได้เหตุผลหนึ่งเกิดขึ้นในใจทำให้2ทุ่มของคืนนั้นรถผมมุ่งหน้าจากปราจีนบุรีเข้าสู่กรุงเทพมหานครทันทีเวลา12นาฬิกาเที่ยงตรงวันที่13ตุลาคม2559ผมมายืนอยู่ที่ลานพระบิดาณสิริราชพยาบาลลานที่เต็มไปด้วยผู้คนประชาชนใส่เสื้อเหลืองในมือแทบทุกคนถือภาพของพ่อบ้างมานั่งสวดมนต์บ้างกำลังจุดธูปเทียนกราบไหว้ที่อนุสาวรีย์พระบิดาควันธูปเทียนตลบอบอวลดอกไม้พวงมาลัยถูกนำมาวางเรียงรายจนไม่มีที่ห้อยวางเวลา14นาฬิกาข่าวลือต่างๆทยอยไหลเข้ามาให้รับรู้โทรศัพท์หลายๆสายดังเข้ามาสอบถามเรายังคงเดินทำงานถ่ายภาพตามที่ตั้งใจไว้ภาพชุดแรกถูกส่งออกไปยังสำนักข่าวต่างประเทศทันทีก่อนที่ทางฝั่งยุโรปกับอเมริกาจะปิดหน้าลงเวลา15นาฬิกาสังเกตเห็นว่าตรงที่ลงนามถวายพระพรถูกจัดเก็บหายไปพร้อมกับหัวใจที่เหมือนจะหายไปด้วยหลับตาเบี่ยงหน้าหนีเดินทำหน้าที่ของเราต่อไปหน้าที่ที่เราทำได้ดีที่สุดหน้าที่เพื่อพ่อเสียงสวดมนต์ยังดังระงมพร้อมเสียงเปล่งคำว่าทรงพระเจริญดังกึกก้องลานพระบิดาเวลา16นาฬิกาพื้นที่ลานพระบิดาเริ่มแน่นไปด้วยประชาชนและเสียงดังระงมของบทสวดบทต่างๆยังดังต่อเนื่องหลายๆกลุ่มเฝ้ามองแต่หน้าจอโทรศัพท์เช็คข่าวทุกไรนาทีหลายๆกลุ่มเริ่มร้องไห้เงียบๆเบาๆหลายๆกลุ่มหงายหน้ามองไปยังห้องที่พระองค์ทรงประทับอยู่น้ำตาไหลเปื้อนใบหน้าเวลา17นาฬิกาลานพระบิดาแทบไม่มีที่ว่างที่เดินบริเวณทางเดินรอบลานพระบิดาทั้ง4ด้านเริ่มเต็มไปด้วยประชาชนที่ในมือถือรูปของพ่อชูขึ้นไว้เหนือศีรษะบ้างกอดแนบอกแน่นเวลา18นาฬิกาทุกคนเฝ้ารอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากทางสำนักพระราชวังเสียงสวดและเปล่งคำทรงพระเจริญยังดังก้องอยู่วสันต์เรามีเวลา15นาทีในการถ่ายภาพเหตุการณ์ช่วงแถลงข่าวนะเสียงหัวหน้าพี่ชาเดินมากระซิบบอกผมมองหน้าพี่เขาอ้าปากค้างแต่ไม่มีเสียงใดๆหลุดออกมาแอบคิดในใจว่างานใหญ่และสั่นสะเทือนหัวใจขนาดนี้เรามีเวลาแค่15นาทีทุกอย่างต้องเสร็จไม่มีแรงกดดันไหนมากกว่านี้อีกแล้วบอกตัวเองว่าเราต้องทำได้มีความสามารถอยู่อย่างเดียวเราก็ต้องทำให้ได้ทำให้ดีที่สุดรู้เหตุผลนี้ต่อมาว่าเรามีเวลา15นาทีเพราะว่าถ้ามีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเวลา1ทุ่มตรงทางประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงคือเวลา21นาฬิกาหรือ3ทุ่มซึ่งปกติทางญี่ปุ่นจะปิดหน้าและเลิกทำงานกลับบ้านกันหมดแล้วแต่ทางหัวหน้าพี่ชาแจ้งข่าวไปว่าทางประเทศไทยจะแถลงข่าวสำคัญมากเวลา1ทุ่มตรงให้รอเราหน่อยได้ไหมทางญี่ปุ่นตอบกลับมาว่าเขาให้เวลาเรา15นาทีเพื่อที่ถ่ายภาพทำภาพและส่งภาพเหตุที่ต้องส่งไปที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเบสใหญ่ที่สุดของสำนักข่าว AP ในเอเชียอยู่ที่ญี่ปุ่นก่อนที่ทางญี่ปุ่นจะส่งออกไปทั่วโลกอีกทีถ้ารอส่งยุโรปข่าวมันจะช้าเกินไปเพราะเรื่องของโซนเวลาที่ต่างกันหัวหน้าพี่ชาเรียกผมมาคุยด้วยเริ่มเล่าแผนการทำงานกับงานที่ยากที่สุดด้วยเวลาและใหญ่ที่สุดในความรู้สึกแต่พวกเราต้องทำให้ได้เพื่อพ่อของเราวสันต์คุณมีเวลาถ่าย5นาทีเอาเน้นนับช็อตเลย1 2 3 4 5แล้วอีก5นาทีคุณต้องแหวกประชาชนที่เบียดกันอยู่เต็มลานพระบิดาออกไปตรงนี้นะผมไปขอเขาใช้ Wi-Fi ไว้แล้วและ5นาทีสุดท้ายคือการโหลดภาพลงคอมทำภาพแล้วส่งแผนถูกวางไว้แบบนี้
เวลา 19:00 นหลังสิ้นเสียงประกาศอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีว่าพระองค์ทรงสวรรคตแล้วเหมือนความรู้สึกทุกอย่างมันดับสูญไปรับรู้ได้แค่ว่าได้ยินเสียงร้องไห้โฮขึ้นพร้อมกันเสียงดังมากมาจากรอบทิศรอบทางจากประชาชนไม่รู้ว่ากี่พันคนทั้งลานพระบิดาและรอบตึกทุกชั้นทั้ง4ด้านน้ำตาขณะเขียนพิมพ์อยู่ซึมออกมาเมื่อนึกถึงชั่วโมงนาทีนี้ภาพจากดวงตาที่เราเคยเห็นว่ามันมองกว้างได้แค่ไหนนาทีนี้มันเหลือแค่ไม่กี่องศาตรงหน้าด้านข้างซ้ายขวามันถูกเสียงร่ำร้องไห้เสียใจอย่างหนักดังเข้ามาเบียดบดบังไปหมดแล้วอากาศรอบตัวมันนิ่งสงัดพอๆกับความสูญเสียที่เพิ่งเกิดขึ้นมันไม่จางหายไปไหนจากแผนที่วางไว้ว่าเรามีเวลา5นาทีในการถ่ายภาพช่วงนี้หลายนาทีที่ผมยืนตะลึงไปกับถ้อยแถลงอันแสนสุดเศร้าเราเห็นเพื่อนช่างภาพหลายคนสุดตัวลงกับพื้นหลายคนกำลังดึงกันขึ้นเพื่อให้กลับมาทำงานให้พ่อเป็นครั้งสุดท้ายหลายหลายภาพยังติดอยู่ในดวงตาแสงไฟแฟลชจากหัวหน้าพี่ชาปลุกผมให้ตื่นจากภวังค์พี่ชากำลังถ่ายภาพกลุ่มหญิงเสื้อลายพรางที่กำลังกอดคอกันร้องไห้โฮอย่างหนักหลังกล้องพี่ชาก็อาบแก้มไปด้วยน้ำตาแกถ่ายไปเอาผ้าเช็ดหน้าที่แกใช้จนเป็นเอกลักษณ์ของแกถ่ายไปเช็ดน้ำตาไปผมเริ่มมองหาเป้าหมายที่ผมจะถ่ายมันยากจริงๆกับสภาพจิตใจที่กำลังเสียใจอย่างมากแบบนี้แล้วต้องอดกลั้นมันไว้ทำงานไปด้วยที่ตรงหน้ามีแต่คนร้องไห้เสียใจอย่างที่สุดผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ได้เห็นว่าเวลาที่พวกเราสูญเสียพระองค์ไปพวกเราร้องไห้เสียใจกันขนาดไหนผมจะทำงานของผมให้ดีที่สุดทำให้คนทั่วโลกเมื่อมาเห็นภาพให้เขาคิดกลับมาเลยว่าพระราชาของคนไทยพระองค์ท่านทรงต้องทำอะไรให้ประชาชนให้คนไทยอย่างมากมายมหาศาลแน่ๆประชาชนคนไทยถึงได้จงรักภักดีโศกเศร้าเสียใจกันขนาดนี้นี่คือสิ่งที่ทำให้ผมลุกขึ้นมาจากที่นอนในวันก่อนและเริ่มเดินถ่ายภาพในนาทีอันสุดแสนจะเศร้าในคืนนั้นผมเดินถ่ายภาพตาก็จ้องเข้าไปในดวงตาในอารมณ์ที่คนตรงหน้ากำลังเสียใจอย่างที่สุดเสียใจขนาดที่ว่ากล้องจ่อถ่ายอยู่ตรงหน้าก็ไม่สนใจน้ำตาผมเอ่อล้นจะไหลอยู่หลายรอบได้แต่เก็บกลั้นเอาไว้อย่างหนักอย่าไหลอย่าพึ่งไหลหยุดก่อนทำงานเพื่อพ่ออยู่หัวก่อนบอกตัวเองอย่างนี้หลายครั้ง5นาทีที่ถูกใช้ไปในการถ่ายและอีก5นาทีเต็มที่ถูกใช้ไปกับการเดินเบียดประชาชนที่กำลังร้องไห้เสียใจอย่างหนักที่อยู่ทั่วบริเวณออกไปยังจุดนัดหมายพี่ชาถึงที่หมายแล้วทำภาพและส่งภาพเสร็จแล้วได้ยินเสียงโต้ตอบกับทางญี่ปุ่นว่าภาพชุดแรกส่งหมดแล้วภาพชุดที่2กำลังจะถูกส่งต่อไปภายใน5นาทีนี้ให้รอก่อนเสียงพี่ชาสั่นสะอื้นให้แต่ก็พยายามทำเสียงให้ปกติที่สุดแต่ก็ไม่พ้นความสงสัยจากปลายสายทางญี่ปุ่นมีเสียงถามมาว่าคุณร้องไห้หรือพี่ชาตอบว่าใช่ผมร้องไห้ปลายสายจากญี่ปุ่นตอบมาว่าขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆนะหลังจากพวกเราส่งภาพเหตุการณ์ด่วนชุดแรกไปกันคนละ 5-6 ภาพทันเวลาขีดเส้นตายที่ญี่ปุ่นพอดีพวกเราก็ออกไปถ่ายภาพต่อยังลานพระบิดาประชาชนยังคงร้องไห้กันไม่หยุดบางคนปลอบกันบางคนนั่งร้องไห้อยู่เงียบๆคนเดียวดวงตาของแต่ละคนแดงกำใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตาบางคนเป็นลมนอนหงายเหยียดยาวเจ้าหน้าที่กำลังปฐมพยาบาลกว่าชั่วโมงแล้วเสียงร้องไห้ก็ยังคงดังระงมอยู่เพียงแต่เบาบางและลดเสียงลงแต่ในมุมหนึ่งด้านในตึกกลับมีเสียงสะอื้นให้ที่ดังที่สุดตั้งแต่ผมเกิดมาเมื่อผมทำภาพและส่งภาพชุดสุดท้ายเสร็จลงมันเป็นงานที่ยากเหลือเกินยากที่สุดในความรู้สึกเท่าที่ผมเคยทำมาแต่ก็ไม่ยากเท่ากับการกลั้นน้ำตาไม่ให้มันไหลออกมาหลังจากเสร็จงานงานของผมเสร็จแล้วครับพ่อผมรักษาหน้าที่ของผมอย่างสุดความสามารถแล้วครับพ่อผมขอร้องไห้เสียใจเหมือนคนไทยคนหนึ่งบ้างนะครับพ่อครับขอเป็นค่ารองบาททุกชาติไปช่างภาพบ้านนอกโฟโต้บายหัวหน้าชาที่มาจาก Facebook วสันต์วณิชชากร